สิปปสูตรว่าด้วยการสนทนาเรื่องศิลปะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในมณฑปได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายใครรู้จักศิลปะบ้างใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะชนิดไหนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยช้างเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยม้าเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยรถเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยธนูเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยอาวุธเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีนับนิ้วเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการวาดเขียนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยฉันทลักษณ์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้สนทนาอันตรากถากันค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังมณฑปประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในมณฑปได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านทั้งหลายใครรู้จักศิลปะบ้างใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะชนิดไหนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบรรดาข้าพระองค์นั้นบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยช้างเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยม้าเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยรถเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยธนูเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยอาวุธเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีนับนิ้วเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการวาดเขียนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยฉันทลักษณ์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรากถานี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูดค้างไว้พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วพากันสนทนาเรื่องอย่างนี้ไม่สมควรเลยเธอทั้งหลายนั่งประชุมกันแล้วควรทำกิจเพียงสองอย่างคือการกล่าวธรรม
หรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเป็นอยู่เรียบง่ายมุ่งบำเพ็ญประโยชน์สำรวมอินทรีย์หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงไม่ต้องแล่นไปในโอกะไม่มีการยึดถือว่าของเราไม่มีความหวังกำจัดมารได้แล้วเที่ยวไปผู้เดียวผู้นั้นชื่อว่าภิกษุสิบปะสูตรที่9จบโลกสูตรว่าด้วยสัตว์โลกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา7 วันครั้นล่วงไป7 วันพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่สัตว์กำลังเดือดร้อนด้วยความทุกข์มากมายและถูกความเร่าร้อนหลากหลายที่เกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างรุมแผดเผาอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์โลกนี้เกิดความเร่าร้อนถูกทุกขเวทนากระทบแล้วกล่าวทุกขเวทนาว่าเป็นของตนเพราะสัตว์โลกนี้สำคัญสิ่งใดว่าเที่ยงสิ่งนั้นกลับเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกมีภาวะไม่มั่นคงติดอยู่ในภพหมกมุ่นอยู่ในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพภพที่สัตว์โลกเพลิดเพลินจัดเป็นภัยภัยที่สัตว์โลกกลัวจัดเป็นทุกข์บุคคลต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์นี้เท่านั้นเพื่อละภพให้ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวถึงความหลุดพ้นจากภพด้วยภพเราถือว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดหาได้หลุดพ้นจากภพทั้งปวงไม่อันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวถึงการออกจากภพด้วยวิภพเราถือว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดหาได้ออกจากภพไม่เพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงทุกนี้จึงเกิดมีขึ้นเพราะอุปาทานทั้งหมดสิ้นไปทุกจึงไม่เกิดท่านจงดูสัตว์โลกนี้สัตว์เป็นจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำหรือมัวหลงติดใจในสัตว์ด้วยกันจึงหลุดพ้นไปจากภพไม่ได้ความจริงพบอย่างใดอย่างหนึ่งทุกชั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาบุคคลเมื่อรู้เห็นเบญจขันธ์คือพบนี้ตามความเป็นจริงอย่างท่องแท้ด้วยปัญญาอันชอบย่อมละภวะตัณหาได้ทั้งไม่ยินดีวิภวะตัณหาเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปโดยประการทั้งปวงความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะคือนิพพานจึงมีเพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษุผู้นิพพานแล้วจึงไม่มีภพใหม่ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าครอบงำมารได้ชนะสงครามได้ก้าวล่วงภพทั้งปวงได้เป็นผู้คงที่ฉะนี้โลกสูตรที่10จบนันทวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1กรรมวิปากชะสูตร2นันทสูตร3ยโสชสูตร4สารีปุตตสูตร5มหาโมคคัลลานสูตร6ปิลินทวัชชะสูตร7สกุทานสูตร8ปิณฑปาติกะสูตร9สิปปสูตร10โลกสูตรThank you.
เมขิยวรรคหมวดว่าด้วยพระเมขิยเถระ1เมขิยสูตรว่าด้วยพระเมขิยเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณจาริกะบรรพตเขตเมืองจาริกาสมัยนั้นท่านพระเมขิยะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระเมขิยะครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรโดยแท้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ต่อมาท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เดินเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรโดยแท้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท่านพระเมขิยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านดังนี้ว่าเมขิยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขิยะกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สามท่านพระเมขิยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเมขิยะเมื่อเธอพูดว่าจะไปบำเพ็ญเพียรเราจะพึงว่าอะไรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระเมขิยะลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังป่ามะม่วงนั้นอาศัยป่ามะม่วงนั้นนั่งพักกลางวันอยู่ณโคนไม้มะม่วงต้นหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศลวิตกสามประการคือกามวิตกความตรึกในทางกามพยาบาทวิตก
ความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยมากครั้งนั้นแลท่านพระเมขิยะได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้แต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอกุศลวิตกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้ครั้งนั้นในเวลาเย็นท่านพระเมขิยะก็ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์พักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศลวิตกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นโดยมากข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้แต่ครั้นนั้นก็ยังถูกบาปอกุศลวิตกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะธรรมห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สองที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออปิชฌกถาเรื่องความมักน้อยสันตุติกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสักขกถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภกถาเรื่องการปรารภความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นธรรมประการที่สามที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมประการที่ห้าที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าเมขิยะธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียวเพื่อคลายกำหนัด
พื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออัปปิชกถาสันตุทิกถาปวิเวกกถาอสังสักขกถาวิริยารัมภกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขิยะภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือ 1. พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท 3. พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก 4. พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะเมขิยะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาภิกษุผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอสมิมานะได้ในปัจจุบันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานวิตกที่หยาบและวิตกที่ละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตสับสนไม่รู้วิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ส่วนผู้ที่เพียรระวังมีสติอยู่เสมอรู้เท่าทันวิตกที่เกิดแต่จิตเหล่านี้ย่อมสำรวมระวังบุคคลผู้ตรัสรู้แล้วเท่านั้นย่อมละวิตกที่เป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านได้โดยไม่เหลือเนคิยะสูตรที่หนึ่งจบอุทธตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่านข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าสาละวันซึ่งเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราของพวกเจ้ามัลละสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์อยู่ณกระท่อมในป่าในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์อยู่ณกระท่อมในป่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุผู้ไม่รักษากายมีความเห็นผิดถูกถีนมิทะครอบงำย่อมไปสู่อำนาจมารเพราะฉะนั้นภิกษุควรรักษาจิตมีความดำริชอบเป็นอารมณ์มุ่งความเห็นถูกต้องเป็นสำคัญรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันธ์ครอบงำถีนมิทะได้ก็สามารถละทุกขติได้ทั้งหมดอุทธตสูตรที่สองจบสามโคปาลกะสูตรว่าด้วยนายโคบาลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะลงข้างทางเข้าไปณควงไม้ต้นหนึ่งแล้วประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นนายโคบาลคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นายโคบาล นั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถานายโคบาล นั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุจณีนายโคบาล นั้นทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นคืนนั้นผ่านไปนายโคบาล นั้นสั่งให้คนจัดข้าวปลาญาติมีน้ำน้อยและเนยใสใหม่อย่างเพียงพอไว้ในนิเวศของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลภัตตการว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขณะนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังบ้านของนายโคบาล นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้นายโคบาลได้นำข้าวปลาญาติมีน้ำน้อยและเนยใสใหม่ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วนายโคบาลจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เขาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสเสด็จจากไปหลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานชายคนหนึ่งได้ทำร้ายในโคบาล นั้นจนเสียชีวิตในระหว่างเขตบ้านต่อมาภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทราบว่านายโคบาลผู้นำข้าวปลาญาติและเนยใสใหม่ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองในวันนี้นั้นได้ถูกชายคนหนึ่งทำร้ายจนเสียชีวิตในระหว่างเขตบ้านพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหายยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวรจะพึงทำให้แก่กันโคปาลกะสูตรที่สามจบยักขะปหาระสูตรว่าด้วยยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันตกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ที่กโปตกันธราวิหารในคืนเดือนเพ็ญท่านพระสารีบุตรปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้งขณะนั้นมียักษ์สองตนเป็นสหายกันเดินทางจากทิศเหนือไปทางทิศใต้เพื่อทำกิจที่จะต้องทำบางอย่างยักษ์ทั้งสองนั้นได้เห็นท่านพระสารีบุตรปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้งยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์อีกตนหนึ่งว่าส
สหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้เมื่อยักษ์ตนนั้นกล่าวอย่างนี้ยักษ์ตนหนึ่งจึงกล่าวดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึ่งดังนี้ว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สามยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึ่งดังนี้ว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึ่งก็ได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายจึงได้ตีศีรษะท่านพระสารีบุตรเถระเป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนั้นสามารถทำให้ช้างสูง 7-8 ศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามหึมาให้ทลายลงได้และทันใดนั้นเองยักษ์ตนนั้นได้ร้องว่าโอยร้อนเหลือเกินแล้วล้มตกลงไปสู่มหานรกณที่นั้นเองท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นยักษ์ตนนั้นตีศีรษะท่านพระสารีบุตรด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านสารีบุตรท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงยักษ์ตนหนึ่งได้ตีศีรษะท่านในที่นี้เป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนี้สามารถทำให้ช้างสูง 7-8 ศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามหึมาให้ทลายลงได้แต่กระนั้นท่านก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าท่านโมคคัลลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงเห็นแม้กระทั่งยักษ์ส่วนผมขณะนี้แม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เห็นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระอัครสาวกทั้งสองรูปนั้นด้วยพระโสตทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของใครตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกจะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนยักขะปหาระสูตรที่4จบห้านาคสูตรว่าด้วยพญาช้างปรนิบัติพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงดำริอย่างนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุก
ทางที่ดีเราควรปลีกตัวออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ตรัสบอกพระอุปถากไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จจาริกไปทางป่าปาลิไลยกะเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงป่าปาลิไลยกะทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราวป่ารักขิตวันเขตป่าปาลิไลยกะนั้นสมัยนั้นพญาช้างตัวหนึ่งอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมากองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อพญาช้างนั้นเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปพญาช้างอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกพญาช้างนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโคลงไปอยู่ผู้เดียวครั้นแล้วพญาช้างนั้นก็ได้หลีกออกจากโคลงเดินไปทางเขตป่าปาลิไลยกะราวป่ารักขิตวันณควงไม้รังเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคทราบว่าพญาช้างนั้นปรับพื้นที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ให้ปราศจากของเขียวสดและใช้งวงตักน้ำดื่มน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคณที่นั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุกดีพญาช้างนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กไม่กินหญ้ายอดด้วนไม่ถูกช้างกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาไม่ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังไม่เดินเสียดสีกายไปเราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุกดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดพระวรกายของพระองค์และทรงทราบความคิดของพญาช้างนั้นด้วยพระทัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของพญาช้างผู้มีงางามดุจงอนรถนั้นย่อมเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันนาคสูตรที่ห้าจบ